วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเติมสารเคลือบเครื่องยนต์ของลิควิดมอลลี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับพระเอกของเราลิควิดมอลลี่ออยล์แอดดิทีฟสารเคลือบเครื่องยนต์ของลิควิดมอลลี่นะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะมาทำการเติมใน Honda CBR650R ของผมเองตัวนี้ออยล์แอดดิทีฟคืออะไรออยล์แอดดิทีฟคือจากที่ผมอ่านจากฉลากด้านหลังกระป๋องนะครับก็มันคือสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับที่เอาไว้ปกป้องเครื่องยนต์ภายในของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่ามันคือสารเคลือบเครื่องยนต์ที่ผสมด้วยสารโมลิเบนัมหรือคำว่ามอส2ช่วยลดการสึกหรอยืดอายุการใช้งานทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นลดอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนะครับในตัวนี้นะครับการเติมเนี่ยผมลองอ่านดูแล้วก็คือเครื่องยนต์ของผมตัวนี้ผมดูจากคู่มือนะครับของผมตัวนี้ก็คือใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ 2.6 ลิตรนะครับโดยเทียบอัตราส่วนในการเติมของออยล์ ATT ตัวนี้20มิลลิลิตรต่อน้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นของผมก็เกือบ3ลิตรก็ต้องเติม50มิลลิลิตรหรือ60มิลลิลิตรนะครับตัวนี้ผมน่าจะเติม60มิลลิลิตรนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมนะครับก็จะมีนะครับสลิงตัวนี้ครับสลิงขีดยานี่แหละครับเอาไว้วัดปริมาณที่เราเติมเข้าไปก็คือถ้าเกิด60มิลลิลิตรปุ๊บผมก็ทำการดูดขึ้นมา3หลอดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ทำการติดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา5นาทีเพื่อให้ส่วนผสมออยล์แอดดิทีฟตัวนี้กับน้ำมันเครื่องที่อยู่ข้างในตัวนี้ผสมเข้ากันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนในการเติมออยล์แอดดิทีฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเติมลิควิดมอลลี่ออยล์แอดดิทีฟเข้าไปในเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับอันดับแรกก็ทำการเปิดกระป๋องก่อนนะครับตรงนี้ลิควิดมอลลี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมซื้อมาใช้เองอยากลองครับว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับเปิดมาปุ๊บจะเป็นหูเกี่ยวก็ดึงตัวสารเคลือบเครื่องยนต์จะเป็นสีดำๆนะครับดำๆแบบนี้ครับข้นๆเหนียวไหมจะมีความหนืดๆอยู่นะครับลื่นๆหนืดๆเหนียวอยู่ครับน่าจะเข้าไปเคลือบเครื่องยนต์ได้ดีส่วนกลิ่นก็เหมือนน้ำมันทั่วไปครับไม่มีอะไรมันจะทิ้งเลยต่อไปนะครับก็คือเราจะใช้สลิงตัวนี้ทำการดูดออยล์แอดดิทีฟตัวนี้ขึ้นมาจำนวน20มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนตรงนี้ทำการเติมได้เลยนะครับไม่ต้องวอร์มเครื่องยนต์ทราบว่ากล้องเห็นไหม20 1หลอดนะครับหลอดแรกเราจะทำการเติมเข้าไปเอิบนะครับคุณหมอจะทำการฉีดยาแล้วเปิดจุกน้ำมันเครื่องออกมาฉีดเข้าไปเลยครับนี่จะเป็นการเติมครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตผลจะเป็นยังไงยังไม่ทราบครับลองเติมก่อนค่อยว่ากันจะได้รู้ว่าดีหรือเปล่าหลอดที่2นะครับเหมือนเดิมครับอีก20นี่ครั
ับอีก20กระป๋องนึงมันจะมี125มิลลิลิตรนะครับโอเคอันที่2ฉีดลงไปเดิมครับครับนี่หลอดที่3นะครับ20มิลลิลิตรเช่นเดิมเห็นไหมเอ่ย20มิลลิลิตรอาจจะเกินจะขาดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เติมเข้าไปเลยครับขีดเข้าไปเลยเข้าไปในเครื่องตรงนี้เลยนะครับหลอดที่3ใส่ลงไปแล้วหลอดนี้จะเป็นหลอดสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราจะมาทำการอุ่นเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องเบิ้ลเป็นเวลา5นาทีนะครับเพื่อให้ส่วนผสมสารเคลือบลิควิดโมลี่เข้าไปผสมผสานกับน้ำมันเครื่องที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับโอเคครบ3หลอดแล้วนะครับผมขออนุญาตทำความสะอาดตรงบริเวณปากดูน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการติดหลังจากที่เราเติมทำการเติมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตรงปากเติมน้ำมันเครื่องนิดนึงนะครับกล้องเห็นไหมครับจะทำการทำความสะอาดก่อนติดเครื่องยนต์นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนเช็ดชู้นี่นะครับง่ายจริงๆถ้ามีสแตนตั้งรถตรงก็น่าจะดีนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีครับก็เอียงไปก่อนเราค่อยจับตั้งตรงแล้วเราทำการอุ่นเครื่องยนต์เวลา5นาทีนะครับนี่ก็เช็ดความสะอาดให้เรียบร้อยสะอาดแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามีกระดาษทิชชู่ติดตามก้านหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีก็ทิ้งเอานะครับเข้าไปในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา5นาทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์นะครับปล่อยเดินเบาไว้เฉยๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการติดเครื่องยนต์นะครับปึ๊บก็ทำการติดเครื่องทิ้งไว้นะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง41นะครับเดี๋ยวสักประมาณเวลาบ่ายโมง46นาทีนะครับผมจะมาทำการติดเครื่องยนต์แล้วจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทำการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับรอให้ครบ5นาทีนะครับเสียงเครื่องยนต์ดูว่าจะแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับเงียบไหมเงียบไหมครับเพื่อนๆผมว่ามันเงียบลงนะหรือเปล่าดูมันฟังเสียงแล้วมันดูนุ่มๆอ่ะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะผมฟังดูครับในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันก็นุ่มนะผมว่านะความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับเหลือแต่เอาไปใช้งานดูว่าจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงไรนะครับครับหลังจากทำการอุ่นเครื่องยนต์เป็นเวลา5นาทีแล้วครับเมื่อกี้ผมก็ได้เอา
ออกไปลองวิ่งดูว่าฟีลลิ่งมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็เสียงเครื่องยนต์จะเงียบลงนิดนึงหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบลงไปขับขี่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเข้าเกียร์ง่ายขึ้นงัดเกียร์ง่ายขึ้นวิ่งสมูทกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่านะครับอันนี้ทุกคนอย่าเชื่อผมนะครับต้องลองเองนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับของ Nikkyo Mori เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือว่าเป็นกระป๋องแบบนี้กับอีกแบบนึงเป็นหลอดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา550บาทนะครับแต่ข้างกระป๋องเขียน650บาทนะครับก็อยู่ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของแต่ละเจ้าด้วยนะครับว่าเขาจะคิดว่าเขาจะขายเท่าไหร่นะครับส่วนของผมได้มา550บาทนะครับก็คือนะครับผลสรุปโดยรวมนะครับผมค่อนข้างจะพอใจนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Nikkyo Mori นะครับก็ขอให้ผมใช้งานไปอีกสักพักนึงก่อนนะครับแล้วผมจะมาว่าให้ฟังอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแนะนำวิธีการเติมในNikkyo Mori All Adjective ตัวนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ